วันนี้นะครับเราก็มารับชมข่าวสารของชีบาด้ด้กันรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ <c oughs> หนึ่งในบริการที่ผมติดใจสำหรับกระดาน okx OK ระบบ p two p มีร้านค้ามากมายไม่แพ้กระดานอันดับที่หนึ่งมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้ผมขอโปรโมทนะครับกระดาน okx OK นะครับ าต้องการที่จะเล่นฟิวเจอร์สปอตหรืออะไรพวกนี้ค่าทำเนียมถูกนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ค่อนข้างแมนยับเนาะก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็เก็บเหรียญต้นน้ำได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้เรามาพูดถึงเหรียญมีมนะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันคือคากิ AI นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ r o In h o o d นะครับกระดานเท r o รบินฮูดอันเนี้ย จะเป็นข่าวเกี่ยวกับชีบาดด้วยนะครับเพราะโรบินฮุดถือว่าเป็นกระดานหนึ่งที่ไม่เข้าใครออกใครเนาะนะครับค่อนข้างอยู่ข้างอีลอนมารกมากกว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับอันเนี้ยเราจะพูดหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของชีบาเองนะครับก็ค่อยไปรับชมทีละข่าวด้วยกันดีกว่าผมขอเอาข่าวของโรบินฮุดมาก่อนนะครับ วันนี้ข่าวของโรบินฮูดน่าสนใจนะครับมันเป็นคดีตั้งแต่ปี2021แล้วล่ะนะครับในช่วงนั้นนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเลเวเรของดอชคอยนะครับน่าจะมีคนแตกเยอะก็เลยทำให้มีการฟ้องร้องนะครับโจทย์มีการฟ้องร้องโรบินฮูดด้วยนะครับในวันที่13บสาพฤศจิกาปีสองพนยีสามหัวหน้าพิพากษาชื่อคุณอาซิเซียนะครับเอมอัตอนากานะ เขาก็พิจารณาร้องบันทึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คำร้องของโจท์เนี่ยถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถโน้มน้าวศาลได้ว่าปัญหาการพึ่งพาบุคคลที่ไม่แพร่หลายนะครับคือพึ่งพากระดานน่ะแล้วคุณไปเล่นเองคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเองเนาะนะครับช่วงนั้นโรบินฮูดกำลังดังเนาะเนื่องจากเหรียญมีมอย่างดอชคอยนะครับเราก็ชีบะรวมถึงน่าจะมีเรื่องของ s a เ e Moon ด้วยนะครับเอาแะละนะครับมันก็าการรับรองการยืนยันนะเรียกร้องจัดการภายใต้กฎหมายเนี่ยหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางต่อโรบินฮูดก็จะมีอยู่3ฝั่งด้วยกันหรือ3มบริษัทคือ r o b i n h o ดมา a r เก็ตไอแล้วก็ r o b i n h o ดไฟแนนซ์ e LLC นะครับแล้วก็ r o b ินฮูดเซ e c u ริตี้ l c นะครับก็ช่วงนั้นมีมสต็อกนะครับซึ่งกระดานโรบินฮูดเนี่ยถือว่าเหมาะกับเหรียญมีมมากนะนะ พราะว่าเป็นค่าเป็นกระดานที่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยที่ถูกที่สุดนะครับซื้อขายหุ้น etf option นะครับฉะนั้นก็เลยทําให้คนไปเทรดเหรียญมีมเยอะในกระดานนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่ากระดานอื่นคงไม่ได้พอใจอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคู่แข่งที่สำคัญเลยของ ftx อ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับในข่าวที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของช h บาสวอป p 2.0 ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเพราะว่ากระดานยังไม่เปิดตัวแต่ว่าตัวของชิบะเรียมเปิดตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็โพสต์ลงใน X โดยคุณลูซี่นะครับว่าชิบะสวอปสองนะครับจึงไม่ยังยังไม่มีการเปิดตัวนะครับก็คิดว่าจะมีการเปิดตัวซึ่งชิบะสวอปหนจุดนเนี่ยมีการเปิดแล้วตั้งแต่ปีสองพัเป็นเด x กนะครับแต่ตอนนี้มีการอัปเกรดเป็นเชนเลเยอรี่สแล้ว เขาก็จะมีการเอาตัวของชิบะสวอปเนี่ยที่จะเชื่อมกับตัวของชิบะเรียมเลเยอร์สนะครับเพราะว่าเลเยอร์แรกเนี่ยเขาก็ทำไปแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะพึ่งพาอีเทอรเรียมมากกว่านะครับเขาก็เลยยังไม่ค่อยนํามาใช้มากเท่าไหร่ซึ่งลูปซีน่นะครับโพสใน c h i p i o ด้วยน,นะครับวันที่สิบห้าปีสองพยิบสานะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ ชิบะเนี่ยแหละนะครับว่าชีบะก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดชีบะชีบะสวอปสอจุมาแล้วภาวะตอนนี้ตลาดมันเริ่มดีแล้วนะก็ไม่แน่นะครับที่ชีบะเนี่ยราคาอาจจะดีดไกลด้วยมาต่อนะครับวันนี้ก็มารับชมในอีกเรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ชื่อว่า Dog g เก i n g Academy นะครับเป็นเกมฝึกสุนัขแล้วก็มีการอัปเกรดอะไรพวกนี้ตอนนี้คือลงได้ทั้ง Android iOS เรียบร้อยนะครับ นั้นส่วนประกอบเนี่ยเขาจะมีการเปิดด็อกแกมินะครับ NFT ตัวนี้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าตัวไอ้ NFT เนี่ยนะครับจะเปิดอยู่ที่ประมาณ12,000ตัวเท่านั้นนะครับในการซื้อขายนะครับแล้วก็มีผู้เข้าแข่งขันในเกมนี้นะครับก็ประมาณ500,000ครั้งนะครับตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็โพสจาก d o อก เกมนี้เลยวันที่14พฤศจิกายนปี2023นะเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมจะไปทำโครงสร้างของเหรียญอีกทีหนึ่งนะครับในช่องที่3นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะก็ก็ติดตามกันได้นะครับก็น่าจะเป็นพวกเหรียญมีมแหละสไตล์เกมนะครับก็ลองติดตามกันดูนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นด o อก ดอก A นะนะครับเล่นเกมเพื่อจะรับโทเค็นดอกเนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ไอตัวเกมเนี่ยนะครับก็ตัวของโลเคชันเนี่ยก็จะเป็นปารีสนะเดี๋ยวมันจะมีด่านอื่นๆหรือหรือสถานที่อื่นๆด้วยเขากำลังอัปเกรดอยู่นะครับก็เป็นที่น่าสนใจแหละสำหรับคนชอบเหรียญมีมนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่า ดอก A เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันดีกว่านะครับข่าวนี้ก็เป็นฝั่งของเหรียญ AI เหมือนกันนะครับแต่เป็นเหรียญ meme ซึ่งตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าค a g i AI นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นเหรียญมี m e ีม a i นะครับที่อยู่บนเชนของค o s m o นะครับช่วงนี้ราคาของ BTC มา3 5 0ห0เนาะ มันก็เลยมีโอกาสในการเล่นพวกเหรียญมีมต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มีการเพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบเท่าเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะดูในรอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมันจะขึ้นนะแล้วคุณจะซื้อนะครับคุณต้องดูเหรียญของเชนคอร์นสนะครับว่า,อ,าอัตราเนี่ยมันมีการขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าว่าเชิดลองๆนะครับ มันจะขึ้นได้เมื่อไหร่นะก็อย่างเช่นตัวของเมติกนะครับถ้าเกิดขึ้นนะตัวของพ o ล y ีด็อกก็จะขึ้นด้วยนะครับตัวของโซโลนาก็จะมีบลองนะครับที่ขึ้นตามอันนี้ก็จะเป็นเชนของคอนอสนะซึ่งผม,ผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะครับว่า chain คอนอสเนี่ยมันราคาดีหรือเปล่ามันเป็นเชน i ใหญ่หรือเปล่าถ้าเกิดผมสนับสนุนนะผมคือให้เล่นเหรียญเชนใหญ่ดีวกว่า นะครับอะไรที่เป็นเจ้าของอะไรที่มันผูกพันกับเหรียญไว้นะครับระหว่างเหรียญมีมกับเหรียญหลักเนี่ยให้เล่นเครือข่ายใหญ่ดีกว่านะครับเพราะตัวเนี้ยถ้าเกิดคอนอสเนี่ยมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เนาะราคาไม่ได้ขยับอะไรนะครับในภาวะทั่วไปเหรียญพวกเนี้ยก็จะไม่ขึ้นตามนะครับโดยทั่วไปนะแล้วตัวนี้นะครับก็มีโซลูชันพวกเว็บ3ด้วยนะครับแล้วก็โซลูชัน AI นะครับมีการเปิดใหม่ทุกวันเลย นะครับเราก็เรียกชื่อว่า Kagi AI นะครับตัวนี้นะก็เป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับแพลตฟอร์มก็ได้เปิดเป็นอย่างทางการนะ APR AP ประมาณ2.09%นะครับแล้วก็มีการล็อกทอเคนประมาณ6เดือนประมาณ12.55%เป็นเวลา12เดือน50.22%และท้ายที่สุดคือประมาณ48เดือนที่150.66%นะครับ ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเกิดเล่นเหรียญพวกนี้โอ okay, <Okay. S 1> เคเหรียญตัวนี้นะครับเขาก็จดทะเบียนโทเค็นคาคิเอไบนเด็กด้วยเปิดตัวมีการขุดสภาพคล่องและการช่วยเหลือเพื่อนนะครับของคาคิเอไเนี่ย AI นะครับก็จะมีในระยะที่2เรแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลอง NFT นะครับซึ่ง NFT ตัวนี้ก็จะใช้ AI เนะี่ยในการดอภาพนะครับคล้ายๆกับตัวของ TikTok นะนะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ย อีลอนมาร์กเริ่มเอามาใช้กับตัวของอีลอนเบบี้ด็อกอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆอีกนะครับและก็ล่าสุดนะครับว่าตอนนี้การวิเคราะห์ในตลาดระยะยาวเนี่ย5วันนะคาีิก็เติบโตนะคาีิ AI นะครับประมาณ0.04ตัว8,300นะครับนในวันที่10วันที่8พฤศจิกายนและจุดสูงสุดอยู่ที่0.2ตัว 2, 1,600นะครับดอลล่า และในวันที่12พฤศจิกายนการเติบโตก็ประมาณ1,930เปอร์เซ็นตะครับก็นักเก็งกำไรเหรียญมีนก็อาจจะชอบก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมไปซื้อเหรียญใหญ่ดีกว่านะครับถ้าเกิดเหรียญเล็กอะบางทีเนี่ยในช่วงของสงครามอะไรพวกนี้มันอาจจะหายก็ได้นะครับก็แนะนำไว้ประมาณนี้ว่าใครอยากจะเสี่ยงก็แนะนำนะครับตัวนี้อุปทานหมุนเวียนของ k g i ai อยู่ที่สองร้อล้านหน่วย นะครับพันล้านาประมาณ277,000ล้านนะครับประมาณ2อ0 0 0นล้านนะครับในขณะที่อุปทานที่ตั้งไว้คือประมาณ5้0 0 0นล้านนะครับตัวของคาคีเอไนั่นเองอ,อ,อันนี้ก็ติดตามได้ค r y p t o c o m ด้วยนะครับและปัจจุบันมูลค่าการตลาดอยู่ที่254ล้านดอลลาร์นะครับพุ่งสูงเกินจริงนะเราก็มีการเติบโตด้วยก็ระวังฟองสบู่แล้วกันนะ นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แหละนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามนะครับและเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับกลุ่มชิบะนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกระดานโคอเกะด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s c ด i า e และกดปุ่มติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เหรียญชิปนะครับจะ go to the moon และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม g a กะสบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้